ก็ต่อขาบวกนะครับมาเข้ากับขาหนึ่งเบาสุดก็1.2โวลต์นะครับกับ ICLM 317T นะครับใช้ได้เลยสวัสดีครับมาทำเรกูเลตแบบปรับค่าได้นะครับก็ปรับไฟได้ระหว่าง1.2โวลต์ถึง24โวลต์นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีบิดไดโอดครับ C นะครับ3,335โวลต์ LM317T นะครับ C filter นะครับตรงนี้จะใช้470 50โวลต์นะก็มี R ตัวนึงครับ220โอห์มนะก็มีวอลุ่ม 20K นะขาของ LM317T นะครับขาหนึ่งก็จะเป็นขา adjust นะครับขาสองก็เป็นขา outขาสามเป็นขาอินพุตนะครับก็เอาไฟขาบวกมาเข้า C ก่อนนะครับต่อ C ฟิลเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ขั้วลบนะครับครับก็ต่อขา adjust กับขา output นะครับขอหมุนหน่อยนะครับโอ้ลุ่มไว้ที่หลังนะก็ต่อขาบวกนะครับมาเข้ากับขาหนึ่งขาหนึ่งนะครับขาเอานะครับเข้าขาสองนะซึ่งเป็นขาเอาพุทนะครับนี่ขั้วลบนะครับต่อจาก C มาก็ได้นะครับต่อวอลลุ่มแอดจัสต์นี่ขาสองกับขาสามต่อถึงกันนะครับขาหนึ่งต่อกับขาแอดจัสต์นะครับขาหนึ่งวอลลุ่มต่อกับขาหนึ่งของ IC นะขาที่เหลือนะครับ
ลงกราวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหม้อแปลงที่ใช้นะครับก็จะเป็นหม้อแปลง180นะครับแล้วมาต่อเนี่ยเดี๋ยวเอาพุทธลองมาใช้หลอด LED นะครับตรงนี้เป็นหลอด LED 12โวลต์นะครับเราก็เอามาอนุกรมกัน2ตัวก็จะได้24โวลต์นะคูณลบคูณบวกเราก็มาทดลองกันนะครับนี่วัดไฟนะครับขั้วลบนะวัดไฟออกดูได้1.2โวลต์นะครับอันนี้ปรับเบาสุดนะฮะเอาลงมาเพิ่มดูนะครับปรับแอดจัดดูนะตอนนี้14.7โวลต์นะครับปรับชัดไปเรื่อยๆเนี่ยมีปรับสุดนะครับปรับสุดก็ได้22.9นะครับก็ประมาณ23โวลต์ใกล้เคียง24นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นวงจร DIY แบบง่ายๆเนี่ยก็มาลองปรับไฟดูครับตอนนี้14โวลต์น่ะสูงสุดก็22.8มาแปลงแอมน้อยไปหน่อยนะครับถ้ามาแปลงแอมได้เยอะกว่านี้ก็จะได้ไฟเต็มนะครับ23-24โวลต์นะก็ปรับมาที่12ใช้ค่าเท่าไหร่ก็ปรับเอาเลยนะครับก็ปรับได้สุดครับ1.2โวลต์นะครับเบาสุดนะเร่งเข้าไปนะปรับได้สูงสุดก็22.8นะครับเบาสุดก็1.2โวลต์นะครับกับ ICLM317T นะครับใช้ได้เลยจะไฟเท่าไหร่ครับปรับเอานะครับ